อันนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะคะคู่มือก็จะอยู่ในนี้นะคะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิ้ลลงทะเบียนใน MyIsuzu ไว้ให้มันก็จะเป็นลิงก์แล้วก็แชร์ไปให้คุณบรรลุในLINE นะคะมันก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วก็ข้อมูลรถของคุณบรรลุนะคะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะคะตอนนี้เปิ้ลก็ลงข้อมูลไว้ให้แล้วว่าตอนนี้รถเราอ่ะกี่กิโลแล้วเปิ้ลดูจากเลขใหม่นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะโทรไปเช็คว่าตอนนี้ถึงระยะเวลาเข้าศูนย์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการรับประกันก็จะมี2เล่มนะคะก็จะเป็นทั้งหมดนะคะก็คือ5ปีนะคะเขาก็จะมีข้อมูลอย่างเงี้ยค่ะคแล้วก็ทางทีมศูนย์บริการนะคะเขาก็จะโทรเช็คโทรคุยกันเรื่อยๆนะคะครับผมอันนี้เป็นสมุดข้อมูลนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตารางกรมธรรม์ส่วนป้ายวงกลมเปิ้ลติดไว้ให้ที่หน้ารถแล้วนะคะก็คือขับได้เลยเนาะอันนี้เปิ้ลใส่ไว้ในเล่มพี่ตายเรายังไม่ได้สวัสดีทักทายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าไปสวัสดีรถก็ได้โอเคไม่เคยนะครับไม่ปกติครับตรงปกติครับคราวนี้ค่ะเริ่มก็คือก่อนเที่ยงค่ะพี่ตาคราวนี้ก่อนเที่ยงจะครึ่งแล้วจะครึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปไหว้ค่ะลูกค้าไหว้เจ้าที่ก่อนฝากลูกค้าไหว้เจ้าที่เนาะเป็นจุดก่อนพี่เพื่อนผมว่าเป็นจุดตั้งแต่ตรงนี้แหละเพราะว่าไปนอกลมจะแรงได้ค่ะพี่เพื่อนเป็นคนไฟแรงพี่เพื่อนเป็นคนไฟแรงค่ะงั้นอันนี้พี่เพื่อนเดี๋ยวเปิ้ลถืออันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจุดเชิญด้านนี้ค่ะเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะครับแป๊บนึงครับรอตรงนี้รอฮะยังเมนบะเออไวบะฮะเร็วครบครบค่ะตามพี่เปิ้ลมาค่ะลูกค้าชื่อคุณวันลบค่ะคุณวันลบชื่อเล่นๆชื่ออะไรนะคะแจ็คครับคุณแจ็คนะคะวันนี้ค่ะพี่เปิ้ลก็จะเดินไปตามคนไทยเลยไหมครับโอเคเชิญค่ะ แม่ไปด้วยไหมคะแม่มาค่ะเดินตามไปมาก็จะเป็นไหว้เจ้าที่ค่ะก็เป็นเจ้าที่แล้วก็วันนี้มาพ่อแม่น้องชายแล้วก็ลูก2คนมาเป็นครอบครัวเลยครับผมยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่ครับผมครับรถสวยมากรถสวยมากกินค่ะค้าขายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะยังไม่ได้
ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้ขัดขยับเลยค่ะใช่เดี๋ยวคราวนี้จะออกใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวคราวนี้จะออกกล้องอ่ะพี่เปิ้ลเอามายังฮะกล้องยังยังแป๊บกล้องกล้องแป๊บคราวนี้กุญแจรถเหรอเราเพิ่งอันนี้ส่วนหนึ่งจีน่าจีน่าได้ไหมคะเฮ้ยอย่าไปแทนเราลูกค้าลูกค้าจีน่ามองกล้องค่ะยิ้มด้วยกล้องมาไหมเดี๋ยวถ่ายให้กล้องคุณเปิ้ลส่งให้ได้ก็ได้ได้เดี๋ยวส่งให้ได้ค่ะได้ค่ะถ่ายให้ลูกค้าได้นำตัวได้เลยครับโอเคเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะฮะให้ไปหน่อยเอาคุณเปิ้ลถ่ายให้อีกทีได้เดี๋ยวถ่ายกล้องนี้ก็ได้ถ่ายส่งให้ก็พอเดี๋ยวเปิ้ลส่งให้ค่ะอุ้ยสองคนได้เลยว่ายังว่ายเสร็จแล้วโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญคุณแจ็คแนะนำตัวนิดนึงครับอย่างเป็นทางการแนะนำตัวข้างล่างหรือข้างบนแล้วแต่ข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้นะโอเคเราแนะนำตัวเลยครับพี่เราเดี๋ยวนะคะพี่เปิ้ลขอแนะนำก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เปิ้ลนะคะก็อยู่กับคุณแจ็คนะคะคุณวันลบมาค่ะวันนี้คุณวันลบมารับรถกับพี่เปิ้ลนะคะตัว FRR 210แรงม้าความยาวที่5เมตรเอ้ย6เมตร50ค่ะแนะนำตัวคุณรบกวนคุณแจ็คแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะอ๋อก็ชื่อวันลบสมนิคุณครับวันนี้ทำค้าขายอยู่ครับก็มาออกรถที่นี่มาออกรถไปขยายอีกนิดหน่อยครับผมขยายค่ะคุณแจ๊กอะค่ะร้านขายของคุณแจ๊กอะค่ะชื่อร้านอะไรนะคะคุณแจ๊กร้านป้าพิมพ์ร้านป้าพิมพ์ร้านป้าพิมพ์อะค่ะจะมีอยู่2สาขาค่ะก็คือตรงโค้งโคกวัดใช่ไหมคะแล้วก็อีกสาขานึงอยู่ตรงไหนคะคุณแจ๊กหน้าสนามหน้าสนามฟุตบอลนะคะไอโมบายนะคะคราวนี้ในส่วนของร้านค้าของคุณแจ็คเองนะคะก็คือขายทั้งปลีกแล้วก็ขายส่งใช่ไหมคะเปิดทุกวันใช่ไหมคะคุณแจ็คทุกวันครับคราวนี้ในส่วนของลูกค้าค่ะถ้าท่านใดนะคะผ่านไปหน้าสนามไอโมบายหรือว่าตรงแยกโคกวัดนะคะก็สามารถไปซื้อของกับคุณแจ็คได้เปิดทุกวันตั้งแต่7โมงถึงกี่โมงคะ7โมงถึง1ทุ่มครับ7โมงถึง1ทุ่มนะคะโอเคคราวนี้ตอนนี้เราเดี๋ยวเราดูเวลานะคะคุณแจ็คแล้วเดี๋ยวอาจจะขยับรถน้องเป็นคนขับใช่ไหมคะใช่ได้เดี๋ยวมันถามคุณพ่อซิว่ามี2 3 4 5 6 7 8เดี๋ยวไปเปิดเอาไมค์กับลูกค้ามาช่วยขอไมค์เดี๋ยวผมจะขอด้านรถใหม่ได้ครับลงเวลาขึ้นรถใหญ่อ่ะค่ะเอาหน้าขึ้นเอาหลังลงเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราอ่ะจะหงายเดี๋ยวพี่เปิ้ลปิดของพี่เปิ้ลไว้ก่อนก็ได้ปิดตรงเนี้ยปิดไว้ก่อนปิดนะเดี๋ยวผมจะรีวิวรถลูกค้านิดนึงนี่คือปิดแล้วใช่ไหมปิดกดใครกดค้างนะโอเคปิดละครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าคุณแจ็คนี่ก็จะเป็น FC ของพี่เปิ้ลเลยนะครับโดยรถที่คุณแจ็คเลือกใช้นะครับในการเขาเรียกว่าเอาไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจก็จะเป็นเจ้าตัว FRR 210คันนี้โดยเจ้าตัว FRR 210คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็น King of Truck นะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆถ้าล้อเขาหมุนเมื่อใดนะครับเงินไหลมาเมื่อนั้นอันนี้เห็นว่าลูกค้าไปทำอะไรนะพี่เปิ้ลลูกค้าเป็นร้านขายส่งค่ะขายปลีกแล้วก็ขายของไปขนสินค้าเองอะค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนเนาะแทนที่จะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ที่จะต้องรอมาส่งครับทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาดูรถของคุณแจ็คนิดนึงนะครับก็คันนี้จะมีการทำอะไรมาบ้างหลักๆแล้วนะครับเจ้าตัว FRR ตัวนี้เขาก็จะมีการตีชุดสเกิร์ตมาเพิ่มแล้วก็การชนตัวนี้จะมาจากโรงงานครับราคาหัวเก่งเจสซีพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครอยากได้รถตู้ทึบ10บานเพื่อไปใช้ธุรกิจนะครับบอกเลยเดี๋ยวพี่ต่ายให้พี่เปิ้ลจัดให้ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเฮ้ยมันจะมีหมวกเจ้าตัวหมวกมาด้วยนะหมวกด้านบนมันอะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลย
แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีเจ้าตัวเหล็กที่เป็นกาดกันกระแทกมาให้เจ้ากาดตัวนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่ในการก็เรียกว่าไงเฮ้ยเวลาเจอรถที่เล็กกว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดอะไรเงี้ยช่วยให้เขาไม่มุดเข้าไปใต้ท้องนั่นแหละที่พี่ไต่ดูนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่อจากที่ไหนนะครับเราก็เจ้ายางที่ติดมากับเจ้าตัว FRR 210คันนี้ก็จะเป็นยางบิสโตนโอ้โหถือว่าเป็นยางที่เกรดดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายของเขาโอ้โหตู้ทึบนะครับก็เปิดได้นะไอ้ตรงนี้ก็เปิดได้นะ2บานแล้วฝั่งนู้นก็เปิดได้พี่ต่ายเคยเปิดนะตอนที่พาลูกค้าดูสุดยอดมากๆครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับพี่ต่ายก็ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายต้องขออนุญาตของลูกค้านะครับไปก่อนเพราะว่าพี่ต่ายมีนัดลูกค้าที่สตึกอีกโอเคครับโอเคก็พี่เปิ้ลคุณแจ็คครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอดีต่ายมีนัดลูกค้าก็เดี๋ยวยังไงก็ขอให้คุณแจ็ครวยๆเฮงๆนะครับเจริญรุ่งเรืองยินดีด้วยในกิจการนะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต่ายขอตัวได้ค่ะขอบคุณครับผมพี่เปิ้ลเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปรถให้ครับผมโอเคขอบคุณนะครับ